อยากดูข่าวบันเทิงแซ่บๆกดติดตามได้ที่ช่อง YouTube ช่องวันบันเทิงครับสำหรับดาราหนุ่มโตโน่ภาคินนั่นเองค่ะหลายคนก็ยกให้เขาเนี่ยเป็นฮีโร่อีกคนนึงเลยนะขยันทำความดีค่ะเดินหน้าเก็บขยะทั้งบนดินทั้งในน้ำเลยรณรงค์ให้คนไทยเนี่ยมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติกันนะคะแล้วก็ด้วยผลงานและความดีนี่แหละค่ะทำให้พี่โตโน่เขาได้รับเลือกนะคะให้เป็น Gen T Leader of Tomorrow for Shaping Asia's Future ค่ะหนึ่งในคนรุ่นใหม่นะคะที่มีอิทธิพลทางด้านความคิดและการกระทำให้กับคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมจากนิตยสาร Tatler Asia ของประเทศสิงคโปร์นั่นเองใช่ครับนี่คือรางวัลแรกที่หนุ่มโตโน่ได้รับนะครับแต่ยังไม่พอครับเพราะว่าเขาได้อีกหนึ่งรางวัลครับที่น่าภาคภูมิใจครับก็คือเข็มเชิดชูเกียรติยศนะครับรักทะเลยิ่งชีพจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับที่เจ้าตัวเนี่ยได้ทำโครงการครับ One Man and the Sea นะครับ1คนว่ายหลายคนช่วยว่ายน้ำข้าม12เกาะในอ่าวไทยครับเพื่อรับบริจาคเงินซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ครับให้แก่ศูนย์รักษาพันธุ์สัตว์ทะเลหายากทั้งอ่าวไทยและอันดามันครับค่ะทั้ง2รางวัลนี้นะคะก็ตกเป็นของพี่โตโน่ค่ะในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแบบนี้นะคะแน่นอนทำให้หนุ่มโตโน่เนี่ยภูมิใจสุดๆเลยเพราะว่ามีคนเนี่ยเห็นความตั้งใจของเขานะคะแต่บอกเลยว่ารางวัลจะไม่มีความหมายเลยค่ะถ้าทุกคนยังไม่ตระหนักถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมไปฟังเสียงของพี่โตโน่กันค่ะตัวผมเองผมเป็นเกียรตินะครับเป็นเกียรติมากแล้วก็รู้สึกภูมิใจมากที่ทั้งต่างประเทศรวมถึงคนในประเทศมองเห็นถึงความสำคัญที่เรากำลังช่วยกันทำในเรื่องของสิ่งแวดล้อมแต่ว่ารางวัลมันไม่สำคัญเท่าสิ่งที่เราทำว่ามันสามารถสร้างประโยชน์แล้วก็เปลี่ยนแปลงโลกของเราให้มันน่าอยู่ขึ้นได้จริงหรือเปล่าผมมันเป็นแค่พลังเล็กๆเป็นแค่ส่วนหนึ่งครับรางวัลมันคงไม่มีความหมายอะไรเลยถ้าเกิดว่าสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศทางทะเลมันยังไม่ได้ดีขึ้นหรือขยะในประเทศเราก็ยังเยอะอยู่ดีรางวัลมันเป็นกำลังใจได้แต่ความสำคัญจริงๆอยู่ที่การกระทำของทุกๆคนว่าทำให้ประเทศของเราอยู่ในอันดับที่ดีขึ้นบ้างไหมกับการช่วยกันลดขยะพลาสติกอะไรเงี้ยครับโอ้คุณผู้ชมครับผมภาคภูมิใจแทนเลยนี่ไม่ใช่พ่อเขานะแต่ว่าผมรู้สึกว่าการให้สัมภาษณ์ของตัวโน้คือเขาพูดถูกรางวัลจะไม่มีความหมายเลยถ้าเกิดทุกท่านยังไม่ตระหนักถึงการอนุรักษ์ธรรมชาตินะครับแล้วก็ทรัพยากรทั้งหมดที่เราใช้ของโลกใบนี้ไปครับเพราะฉะนั้นอย่าให้กำลังใจของรางวัลที่โตโน่ได้มันสูญเปล่าไปเราต้องช่วยกันนะฮะคนละไม้คนละมือนะครับแล้วก็ทำความดีแบบนี้อนุรักษ์ธรรมชาติแบบนี้แหละครับเพื่อโลกของเรามันจะได้สวยงามมากยิ่งขึ้นนะฮะ